ก็ครูมิ้งบอกว่าไม่มีตังหรอกครูมิ้งนะคะโหดเล่นนะคะคุณครูก็ยินดีอยู่แล้วนะคะท่านเดินทางมาทีนี้อยากจะบอกโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่จะเดินทางมาชมหรือเดินทางมาแล้วรู้สึกผิดหวังรู้สึกเอ๊ะไม่ได้เจอคุณครูเลยหรือเดินมาก็ไม่ค่อยได้รับต้อนรับการต้อนรับอย่างดีไม่เหมือนกับโรงเรียนวัดสวนส้มหรือโรงเรียนอื่นที่ไปดูแล้วมีคณะครูและนักเรียนมาต้อนรับเยอะแยะมากมายนะคะอยากบอกคุณครูให้ฟังว่าการจัดการเรียนของเรานั้นคุณครูต้องยืนอยู่หน้าจอนักเรียนของคุณครูต้องอยู่ในห้องเรียนคุณครูที่เหลือท่านอื่นๆล่ะคะก็ต้องเตรียมการสอนดังนั้นโรงเรียนเรามีคณะมีคนมีฝ่ายที่จะต้องดูแลรับผิดชอบตรงนั้นอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะคะแต่โอกาสต่อไปนะครูมิ้งได้ยินแว่วๆว่าจะมีคณะครูไปร่วมต้อนรับด้วยแต่คงไม่มีครูมิ้งเพราะสายป.3เรามีคณะครูที่สอนอยู่น้อยนะคะเรามีครูสายชั้นป.3น้อยกว่าชั้นอื่นๆดังนั้นสายชั้นป.3ก็ต้องครูมิ้งมายืนตรงนี้อีก2คนที่เหลือต้องคุมปลายทางอีก1ท่านต้องเตรียมการสอนดังนั้นเราไม่มีเวลาที่จะว่างเลยนะคะดังนั้นหลายท่านบอกว่าเวลามาอยากเจอคุณครูคุณครูกับคุณครูก็ต้องติดต่อกันนะคะว่าอย่างครูชนการหรือท่านผู้อำนวยการบอกครูมิ้งคะคุณครูจะไปเยี่ยมที่โรงเรียนครูมิ้งนะคุณครูก็โทรมาครูมิ้งบอกมาวันไหนแล้วก็ยินดีดูแลนะคะหลายๆเรื่องที่คุณครูบางท่านอาจจะมาที่นี่แล้วอาจจะอยากมาแต่ไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนไม่มีรถนะคะไม่ใช่ครูมิ้งบริการหรือได้เปอร์เซ็นต์อะไรนะแต่ว่าช่วยเหลือดูแลได้นะคะคุณครูก็ติดต่อมานะเพราะว่าเราก็อยู่เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าบ้านที่หัวหินนะคะคุณครูนะและอีกอย่างนึงหากโรงเรียนเราให้การต้อนรับไม่ดีหรือไม่เห็นมีครูไปเดินต้อนรับเลยนะคะนั่นหมายความว่าเรากำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะเราอาจจะไม่มีเวลาไปดูแลท่านตรงนั้นแต่ถ้าท่านโทรศัพท์มาว่าเย็นนี้ท่านไปพักที่นี่ที่นี่อยากเจอครูมิ้งหรืออยากเจอครูจิมมี่ครูแนนครูโต้นะคะรถอันนั้นคือเวทนอกเวลาราชการเราไปพบกันได้หวังว่าคุณครูคงจะเข้าใจนะคะยังอีกอย่างนึงไม่ว่าท่านจะมาเมื่อไหร่โอกาสใดนะคะเรานะคะคุณครูและก็คุณครูคณะของครูก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะโอเคนะคงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคณะและยินดีพบปะกับทุกคณะไม่มีว่าคณะใดรักกันเป็นการส่วนตัวมารู้จักกันนะห้องเรียนนี้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูโอเคนะคะอ้าวเก็บเรื่องราวนี้ไว้ก่อนตอนนี้เรากลับไปพบกับกิจกรรมประจำวันของเราและบอกเด็กๆทุกโรงเรียนว่าตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะแล้วเราจะมีความสุขร่วมกันโดยเฉพาะโรงเรียนวังไกลกังวลอ่ะมาเลยกับกิจกรรมคำนำสู่เขียนไทยคำที่หนึ่งวันนี้อ่านว่าเมรุหรืออ่านว่าเมนก็ได้นะคะอ่านได้สองลักษณะเมรุหรือเมนเอาไว้ทำอะไรเป็นอะไรคะทราบไหมไม่ทราบค่ะฮะเผาศพเป็นอะไรคะไม่รู้หน้าตาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรอ่านค่ะที่เผาศพที่อ่านไปค่ะที่เผาศพที่เผาศพซึ่งทำงานมาเป็นยอดที่เผาศพนะคะซึ่งทำหลังคาเป็นยอดในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีปล่องอะไรคะปล่องอะไรคะปล่องไฟปล่องควันขึ้นไปด้วยใช่ไหมนะคะเราเรียกว่าที่เผาศพนะคะใครบอกว่าบ้านใครอยากจะขึ้นไปนอนปิ่นเหรอปิ่นบอกไม่ใช่ครับคุณครูเขานอนตอนไม่มีชีวิตครูอย่ามาเล่นตลกกับผมเดี๋ยวผมตอบว่าไปนอนแล้วยุ่งเลยครูจะพาผมไปเปล่ายังตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเราต้องทำไมคะตั้งใจถ้าไม่งั้นแล้วเราเป็นไงถ้าเราไม่ตั้งใจเราต้องไปนอนแน่ๆเลยนะคะถึงเวลาหมดอายุไขแล้วค่อยไปเนาะเขียนได้ไหมได้นะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าระหว่างนะคะระหว่างเธอกับฉันใครสวยกว่ากันระหว่างเอาเหรอระหว่างเธอกับฉันใครเรียนเก่งกว่ากันเอาเหรอเอาแล้วทำไมไม่เป็นฉันบ้างนะฉันเรียนเก่งกว่าระหว่างเธอกับฉันใครอายุน้อยกว่ากัน
ฉันระหว่างเธอกับฉันใครดำกว่ากันนะคะระหว่างคนนั้นกับคนนี้ระหว่างบ้านโน้นกับบ้านนี้ระหว่างโรงเรียนนั้นกับโรงเรียนนี้โรงเรียนไหนน่าอยู่น่าอาศัยกว่ากันโรงเรียนไหนมีนักเรียนน่ารักกว่ากันโอ้โรงเรียนวังไกลกังวลปลายทางเขาก็บอกว่าโรงเรียนหนูนี่แหละค่ะครูมิงอ้าวใช่แล้วระหว่างมันหมายถึงอะไรระหว่างหมายถึงคะอะไรนะคะความสัมพันธ์อ้าวใช่หรือเปล่าระหว่างหมายถึงช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่งเช่นในระหว่างภูเขาสองลูกจากบ้านโน้นกับบ้านนี้ก็คือมีช่องว่างจากระหว่างเธอกับฉันระหว่างเธอกับฉันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมระหว่างเธอกับฉันช่องว่างอะไรมันเป็นยังไงว่าไปนะคะหมายถึงระหว่างไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคะต่อไปคำนี้อ่านว่ารางวัลรางวัลแด่คนช่างฝันรางวัลแด่คนเรียนเก่งรางวัลแด่คนทำดีรางวัลแด่ครูรางวัลหมายถึงสิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถเช่นรางวัลผู้มีมารยาทงามแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่ารือสีเด็กๆคะคุณครูขอโทษมันเป็นความผิดของครูเองแหละคุณครูใช้ข้อความศีลคำว่ารือสีจริงๆแล้วเขาต้องเรียกว่าอาหังเป็นไงคะยาวมันเป็นตัวของมันเลยอ่ะมันเป็นตัวเดียวไม่ใช่แบบว่าเป็นอาเหมือนเป็นอาพิเศษเนาะตัวรือจะต้องมีหางยาวลงมาอันนี้คุณครูใช้อักษรศีลมันก็เลยสั้นนะขอโทษด้วยคุณครูไปทางบางท่านถ้ากลับไปดูก็ต้องฟังเสียงด้วยนะคะอย่าดูแต่อะไรนะผ้าครูมิ้งขอโทษแล้วนะเราจะทำยังไงดีเราดึงมาแปะได้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่เดี๋ยวพี่ท็อปบอกครูครับเราครูพี่ท็อปแก้ให้ดีกว่าพี่ท็อปเป็นช่างกล้องคนหล่อหล่อกว่าพี่เบียร์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววันหลังจะลงเฟซให้นะคะคุณครูปลายทางก็ฝากขอบคุณพี่ๆมาตลอดนะคะว่าทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขไม่ใช่ครูมิ้งคนเดียวเราต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะโรงเรียนบ้านวังยาวบอกว่าตั้งใจเรียนกับครูมิ้งมากนะคะแล้วก็เรียนแบบเต็มร้อยด้วยนะคะจากคุณครูพ่วงสีอุ่นอยู่น่ารักมากค่ะในระหว่างนี้จริงๆแล้ววันนี้คุณครูมีเรื่องมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่าหรอกเรื่องอะไรนะเรื่องข่าวนะคะข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการถ้าเด็กๆดูข่าวเด็กๆจะทำไมคะจะได้รับรู้แต่บางคนบอกว่าไม่ได้ดูครับครูมิ้งนะคะอันนี้ครูมิ้งก็ได้รับอานิสงส์จากกลุ่มนะคะสถานศึกษาพอเพียงของท่านผู้อำนวยการอัมพรสุวรรณจันทร์นะคะท่านมีสิ่งดีๆส่งมาให้ตอนนี้ค่านิยม12ประการจริงๆแล้วมันยาวใช่ไหมคะเด็กๆจำยากดังนั้นตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งค่านิยม12ประการนะคะเอาค่านิยม12ประการมาแต่งเป็นบทอาขยานแล้วก็มีคำสั่งว่าให้เด็กๆท่องจำทุกวันท่องให้ได้แล้วก็ต้องฝึกคัดลายมือให้สวยงามดังนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณครูจะสอนให้นะคะตอนนี้เผยแพร่ให้คุณครูก่อนนะเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่ไหนดีหรือคุณครูบอกว่าช้าไปแล้วครูมิ้งเขาประกาศตั้งแต่2วัน3วันที่แล้วถูกต้องแล้วค่ะครูมิ้งก็ได้รับ2วัน3วันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นำเสนอนะคะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปตอนนี้มาแล้วค่ะขอบคุณพี่ท็อปคนหล่อรือสีหางยาวแล้วดีใจจุงเบยครูมิ้งไม่มีความรู้อะไรว่าอยากทำเองเดี๋ยววันหลังจ้างพี่ท็อปทำดีกว่า2บาท รือสีคือใครลูกรือสีไม่รู้รือสีหมายถึงฤาษีหรือนักบวชผู้อยู่ในป่าเห็นไหมนี่ต้องมีหนวดเป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมก็ต้องเป็นนักบวชก็ต้องอะไรนะโกนหนวดหรือเปล่าไม่แต่ว่าผมยาวไหมบางทีก็ผมยาวเพราะว่าไม่มีร้านตัดผมเพราะอยู่ในป่านะคะท่านก็จะมีหนวดเครารุงรังแล้วก็อะไรคะมีผมยาวอันนี้เป็นภาพการ์ตูนเนาะและที่สำคัญฤาษีต้องนุ่งห่มด้วยอะไร
ต้องหนังเสือเนาะฤาษีที่อยู่ในป่าจริงๆเพราะมีผ้าไหมคะไม่มีนะไม่มีผ้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงมีผ้าชีวรไหมเขาเรียกผ้าชีวรไหมคะฤาษีก็เป็นนักบวชเหมือนกันเนาะที่ลายเป็นอะไรคะเป็นเสือนะคะฤาษีเขียนอย่างนี้ตัวรือนะมีใช้อยู่คำเดียวในภาษาไทยไม่ใช้คำอื่นแล้วคำตัวรือใช้คำเดียวคือรือสีนะคะผ่านต่อไปคำนี้อ่านว่าลักษณะลักษณะหมายถึงอะไรเธอมีลักษณะอย่างนั้นเธอมีลักษณะอย่างนี้หมายถึงอ่านแล้วกันน้ำมีลักษณะเป็นของเหลวเห็นไหมลักษณะของน้ำคนนี้มีลักษณะเป็นยังไงเตี้ยผอมปากนิดจมูกหน่อยตาเบี้ยวอุ้ยไม่ใช่ตาเก๋เปล่าไม่นะคะอันนั้นคือลักษณะนะอ่ะไปอีกคำนี้อ่านว่าลาบใช่ลาบหมูลาบแมวเปล่าเนี่ยไม่ใช่ลาบนี้หมายถึงอะไรคะโอ้เก่งมากโชคลาบแต่ถ้าลาบหมูลาบไก่ต้องใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบอใบไม้นะคะอันนี้ใช้ตัวอะไรสะกดคะพอสำเภานะคะหมายถึงสิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิดนะสิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิดเราเรียกว่าโชคเพื่อนก็บอกเอ้ยเรียกว่าลาบเพื่อนบอกว่าโชคลาบโชคก็คือสิ่งที่ได้มาเช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่าได้มาโดยอันนี้ลาบเป็นไงไม่คาดคิดอยู่ๆวันที่16ก็ได้อะไรเลยลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยถูกลอตเตอรี่ถูกไม่ตกลงใหม่เขาไม่ได้ซื้อนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าวัสดุนะวัสดุคุณครูแนนซี่บอกอ้าวเรียนเหมือนวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์บอกว่าวัตถุหมายถึงอะไรไม่ถึงวัสดุหรือเปล่าพอมาครูมิ้งวัสดุหมายถึงอะไรอ่านสิวัตถุที่นำมาใช้วัสดุก่อ